โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปี2023เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกที่กรุงมานามาประเทศบาเรนวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566เวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม4ทีมบัลแกเรียจะแข่งกับทีมโปแลนด์เวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม B ทีมบราซิลจะแข่งกับทีมอิตาลีเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม C ทีมอินเดียจะแข่งกับทีมแคนาดาเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม B ทีมเม็กซิโกจะแข่งกับทีมอียิปต์เวลา 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A ทีมตูนิเซียจะแข่งกับทีมชาติไทยเวลา 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มดีทีมเบลเยียมจะแข่งกับทีมอาร์เจนตินาเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A ทีมอิหร่านจะแข่งกับทีมบาเรนและเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันของกลุ่มดีทีมสหรัฐอเมริกาจะแข่งกับทีมสาธารณรัฐเช็กลิงก์ชมสดมีแนบอยู่ในช่องคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ